กว่า2สัปดาห์ที่ทีวีไทยเกาะติดตรวจสอบความไม่ชอบมาพากลในการจับมือทำธุรกิจโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่ 3G ระหว่างทางกสทโทรคมนาคมกับกลุ่มทรูนะคะซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีได้สั่งให้กระทรวง ICT พิจารณาสัญญานี้แล้วค่ะหลังจากได้รับหนังสือขอให้ทบทวนจากทางสตง.ขณะที่พนักงานของกสทบอกว่าจะรวมตัวฟ้องศาลปกครองและขอให้มีคำสั่งระงับสัญญาในวันอังคารนี้ค่ะติดตามจากรายงานของคุณพัทรพรตันงามค่ะการตรวจสอบข้อเท็จจริงของการทำธุรกิจในโครงการโทรศัพท์เคลื่อนที่รูปแบบใหม่ด้วยการพัฒนาเทคโนโลยี 3G บนระบบ HSPA ระหว่างบริษัทกสทโทรคมนาคมและกลุ่มบริษัท True Corporation ที่ลงนามสัญญาร่วมกันล่าสุดมีความเคลื่อนไหวจากพนักงานกสทที่คัดค้านการทำสัญญาว่าจะรวมตัวยื่นฟ้องศาลปกครองในวันที่22กุมภาพันธ์เพื่อขอให้ศาลไต่สวนฉุกเฉินและมีคำสั่งระงับสัญญาเพราะเห็นว่าไม่โปร่งใสและมีเงื่อนไขหลายข้อที่ปรากฏในสัญญาว่ากสทตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบขณะที่การตรวจสอบจากฝ่ายเกี่ยวข้องเช่นรักษาการผู้ว่าการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสตง.ได้รับหนังสือจากนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะนายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้แล้วโดยแจ้งให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรือ ICT พิจารณาตามความเหมาะสมหลังจากสตง.ส่งหนังสือถึงนายกขอให้ทบทวนสัญญาเพราะเห็นว่าไม่ชอบมาพากลตอบมาว่าท่านนายกได้ส่งเรื่องไปให้รัฐมนตรีพิจารณาดำเนินการนะครับแต่ส่วนในส่วนของรัฐมนตรีนั้นถ้าดูตามหนังสือก็คงจะเพิ่งได้รับจากนายกนะครับแต่อาจจะได้รับจากส่วนที่เราส่งไปแต่ก็ยังคงต้องเข้าใจว่าคงต้องใช้เวลาส่วนการสอบสวนเชิงลึกมีตัวแทนคณะทำงาน2คนในจำนวน14คนที่คัดค้านโครงการนี้เข้าให้ข้อมูลกับสตง.แล้วโดยเห็นว่าหากปล่อยโครงการนี้ผ่านไปจะเกิดผลเสียหายต่อกสทมากและอาจต้องรับผิดทางกฎหมายซึ่งคณะทำงานได้ทำหนังสือทักท้วงและคัดค้านผู้บริหารกสทก่อนหน้าลงนามในสัญญากับทรู1วันแต่เมื่อมีการลงนามเกิดขึ้นในวันที่27มกราคมคณะทำงานทั้ง14คนจากทั้งหมด18คนจึงตัดสินใจลาออกในทันทีและในสัปดาห์หน้าสตง.จะเชิญตัวแทนจากอัยการสูงสุดสอบถามแนวทางการให้ความเห็นกับกสทเพราะก่อนหน้านี้ผู้บริหารกสทให้สัมภาษณ์ผ่านสื่อว่าสัญญานี้ผ่านความเห็นชอบจากอัยการสูงสุดแล้วทั้งนี้เป็นที่น่าสังเกตว่าหนังสือจากอัยการที่ส่งให้กสทเมื่อวันที่26มกราคมก่อนหน้าลงนามในสัญญา1วันเป็นหนังสือรับรองการตรวจร่างสัญญาจำนวน6ฉบับโดยอัยการตั้งข้อสังเกตให้กสทตระหนักว่าโครงการนี้อยู่ภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย3ฉบับซึ่งรวมถึงพ.ร.บ.กสทช.และกฎหมายร่วมทุนรัฐวิสาหกิจปี2535ที่ผู้บริหารกสทอ้างว่าไม่จำเป็นต้องทำตามกฎหมายร่วมทุนพัทราพรตันงามทีวีไทยรายงาน